ใครที่ขับรุ่นนี้บอกเลยครับต้องโคตรรวยสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์300กันในช่วง One Day Withรถอะไรก็ได้แต่วันนี้เรามากับรถเจ้าจี๊ปรูบิคอนแกนเดียเตอร์ครับรถกระบะสุดไฮโซในยุคนี้ใครที่ขับรุ่นนี้บอกเลยครับต้องโคตรรวยเพราะว่ารถกระบะคันละ5ล้านกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นคนธรรมดาที่จะขับได้ครับหลายๆคนสงสัยครับไอ้รถคันละ5ล้านกว่ามันจะดียังไงวะแล้วมันแพงอะไรวะส่วนหนึ่งภาษีครับภาษีแพงนะฮะอ่ะเราจะไปกับเจ้ารถจี๊ปรูบิคอนแกนเดียเตอร์คันนี้ครับจะไปแบบธรรมดาไม่งั้นนะฮะวันนี้เราจะควบเจ้าแกนเดียเตอร์เนี่ยไปจังหวัดชลบุรีครับวันนี้เรามีการเทสไดร์เจ้าเจ็ตสกียามาฮ่าซูเปอร์เจ็ตครับกับยามาฮ่ามอเตอร์นะฮะได้เชิญชวนพวกเราไปเอารองเจ้าเจ็ตสกีรุ่นใหม่ล่าสุดจากยามาฮ่าครับผมเลยไม่รีรอครับคว้ากุญแจขับเจ้ารูบิคอนคันนี้ไปครับจะลองดูว่ายางแบบเนี้ยเสียงแม่งจะดังกว่าเครื่องไหมยางแบบนี้เวลาเร่งเร็วๆเนี่ยจะน่ารำคาญขนาดไหนและที่สำคัญครับหลายๆคนคงคิดแบบผมครับณวันนี้ยุคที่ประมาณ1ลิตร50บาทอ่ะ2โล100บาทได้2ลิตรอ่ะแล้วขับรถอย่างนี้ไปจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามการเดินทางของผมวันนี้ละกันไม่ว่าจะเป็นการไปขี่เจ็ตสกีหรือเทสไดร์เจ้ารถจี๊ปแกนเดียเตอร์รูบิคอนคันนี้ครับผมจะเล่าแบบหมดเปลือกครับไม่ต้องกลัวครับเพราะเราจะบอกความจริงให้คุณได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีซื้อรถกระบะคันละล้านกว่าได้ไหมนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าสิ่งแรกที่ First Impression วันนี้นะฮะคือแม่งสวยมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเต็มตัวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราขับรถไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องประวัติของรถคันนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรครับป่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ชลบุรีครับชลบุรีเมาน์เทนเป็นบึงเจ็ตสกีที่เขาบอกว่าวิวสวยอันดับต้นๆของประเทศเลยนะเพราะว่ามีทั้งภูเขามีทั้งน้ำที่สะอาดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปอย่างที่นัดหมายสำหรับที่จะไปเทสไดร์เจ้าเจ็ตสกียามาฮ่าซูเปอร์เจ็ตตัวใหม่ล่าสุดนะฮะซึ่งทางยามาฮ่ามอเตอร์ก็ได้เชิญพวกเราไปนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับช่อง AP เจ็ตสกีนะฮะคุณเอนะครับแล้วก็คุณกำไรใจดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าจี๊ปแล้วกันอย่าให้เสียเวลาหลายๆคนดูคลิปอยู่และอยากจะรู้ประวัติของเจ้ารถจี๊ปรูบิคอนแกนเดียเตอร์คันนี้ก่อนอื่นนะฮะสำหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยผมว่าร้อยละ80แล้วกันต้องรู้จักรถแบรนด์จี๊ปอยู่แล้วแต่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจี๊ปเนี่ยแม่งกำเนิดมาจากอะไรนะฮะซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วกันเขาบอกว่าจี๊ปเนี่ยเริ่มผลิตในปี1940ครับสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยถ้านึกถึงภาพจี๊ปเนี่ยก็คือรถทหารใช่ในปี1940เนี่ยทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสงครามโลกครั้งที่2เขาก็เลยรู้สึกว่าประกาศให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในโลกณตอนนั้นเนี่ยมาเสนอจะให้ออกแบบรถยนต์ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อสามารถบรรทุกคนได้3คนขึ้นไปเพื่อใช้ในกองทหารรูปทรงสำหรับคนที่ปฏิเสธไม่ได้นะคนที่ชอบจี๊ปเนี่ยต้องชอบรถแบบอย่างเงี้ยรูปทรงเหลี่ยมเทคโนโลยีน้อยๆไม่ต้องเยอะแต่เน้นการขับขี่ที่ดุดันและออฟโรดมากๆนั่นแหละมันคือจุดสำคัญหัวใจหลักของการที่คุณจะซื้อรถจี๊ปและปัจจุบันจี๊ปไม่ใช่ถูกนะสตาร์ทเริ่มต้นที่3ล้านกว่าจนถึง5ล้านกว่าถ้าส่วนในของรูบิคอนแกเดเตอร์คันนี้อยู่ที่5ล้าน5แสนบาทกระบะคันละ5ล้านใช่แต่เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันในส่วนของตัวรถรุ่นใหม่ๆทั้ง3รุ่นเพราะว่ามันจะมีรุ่นวิลลี่ซาฮาร่ารูบิคอนนะครับว่าราคากันเท่าไหร่นะเรากลับย้อนกลับมาพูดถึงในส่วนของจี๊ปจี๊ปเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนประมาณสักปี93 94จะมีดีลเลอร์ในประเทศไทยเข้ามาทำในส่วนของตัวจี๊ปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะเราจะเห็นรุ่นพ่อเรารุ่นเพื่อนพ่อเราแม่งขับกันเชอโรกีที่สี่เหลี่ยมๆอ่ะตอนนี้คันเหลือประมาณคันละแสนกว่าบาทขยับขึ้นเป็น 2-3 แสนแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางจี๊ปเนี่ยได้ผลิตออกมาเป็นรถเหมือนกับให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ไม่ได้เป็นรถแบบโดยเฉพาะที่เป็นขึ้นเขาอย่างเดียวเป็นรถที่ขายสมรรถนะแล้วก็
ขายนี่ขาได้ใช่ขับได้ทุกวันสามารถที่จะใช้ได้จริงๆสมรรถนะที่ใช้ชีวิตประจำวันได้เปิดตัวมาขายถล่มทลายในประเทศไทยขายแล้วตอนนั้นจะมีแกนโชโลกีเครื่องยนต์ 4.0 ลิตรเป็นแบบเบนซินนะครับซึ่งตอนนั้นยุคน้ำมันมันถูกอ่ะก็คงไม่ได้ลิตรละ50บาทเท่าทุกวันนี้หรอกไอ้เหี้ยแพงอย่างเหี้ยน้ำมันตอนนี้นะฮะในส่วนของตอนที่กับจี๊ปเนี่ยก็เปิดตัวมาหูขายดีมากตอนนั้นเนี่ยใครมีตังค์แม่งซื้อหมดยุคนั้นนะฮะแล้วก็มีอีกรุ่นนึงออกมาเขาเรียกว่ารุ่นแกนโชโลกีจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็เครื่อง 4,000 5,200 เนี่ย V8 มีหลายตัวตอนนั้นก็ออกมาคือถ้าใครขับรุ่นนี้เหมือนขับไคเยนอ่ะคือไฮโซอ่ะเหมือนขับ G Class อ่ะคือเป็นรุ่นใหญ่รุ่นแพงอ่ะและในปี1997มีเปิดตัวมาเป็น Jeep Wrangler ที่เป็นมีถลกหลังคาได้เป็นรถทรงแบบนี้เหมือนกันสมัยก่อนผมขายไปคันละ 5-6 แสนบาทคันสุดท้ายที่แพงที่สุดสีขาว1ล้านบาทณวันนี้ราคาอยู่ประมาณล้านกว่าจนถึงล้านกลาง Wrangler ปี97 98 99 2000ช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากพวกรุ่น CJ รุ่นเก่าที่ทหารขับรถ Jeep ที่เป็นทรงนี้นะทรงนี้มันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็จะเป็นอีกทรงนึงไปนะครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่ารุ่น Rubicon คือรุ่นท็อปสุดมันจะมีอยู่3ตัวรูปทรงเนี่ยมีอยู่3ตัวมีวิลลี่คือเริ่มต้นที่3ล้านกว่าจะเป็นตัวเล็กสุดเลยออปชั่นก็จะโลๆหน่อยธรรมดาตัวที่2ซาฮาร่าเสร็จแล้วมาซาฮาร่าอยู่ประมาณ4ล้านกว่ารูบิคอนจะอยู่ที่5ล้านกว่าแต่ละรุ่นออปชั่นจะไม่เหมือนกันเช่นถ้ารูบิคอนเนี่ยสามารถที่จะถอดหลังคาได้ถอดกระจกหน้าถอดประตูได้ถอดฝาท้ายได้ถอดได้หมดเลยอันที่บอกอย่างนึงนะฮะฝากบอกถึงคุณกระโตด้วยสามารถพับบอร์ดที่เสียบฝันเขื่อนได้ถ้าเป็นรุ่นรูบิคอนอ่ะแล้วกลับมาที่รถจี๊ปคันนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นรูบิคอนซาฮาร่าวิลลี่เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบ 2.0 ลิตรคือเครื่องตัวเล็กประมาณ200กว่าแรงม้าส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเครื่อง 3.6 ลิตรซึ่งแดดน้ำมันกว่าเยอะประมาณ5โลลิตรนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณที่คุณจะซื้อรถแล้วบอกว่าโหยเหี้ยน้ำมันแพงมันไม่ให้มึงขับรุ่นนี้เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มึงถ้ามึงซื้อเนี่ยแล้วมึงกลัวว่าเรื่องน้ำมันอ่ะอย่าซื้อเขาสร้างมาเพื่อให้สุลต่านดูไบครับที่มีปัญญาที่จะจ่ายน้ำมันมันได้คันนี้รถใหม่ป้ายแดงราคา5ล้าน5แสนกว่าบาทแต่คันนี้เราขายมือ2เพียง5ล้าน 90,000 บาทมีไฟแนนซ์อยู่3ล้านกว่าบาทใช้เงินดาวน์ล้านกว่าบาทนะฮะไม่ตกแล้วก็ไม่มีรถด้วยตอนนี้สต็อกรถค่อนข้างน้อยนะฮะด้วยการรายการผลิตด้วยอะไรด้วยด้วยปัญหาของโควิดทำให้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาน้อยเรากลับมาในเรื่องของน้ำมันก่อนเหมือนเดิมผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้แดกน้ำมันเฮี้ยไม่ได้แดกธรรมดา5โลลิตรถ้ามึงคิดว่ามึงอยากขับรถที่ประหยัดน้ำมันให้คุณย้อนกลับไปซื้อรถที่เป็นรถตลาดแล้วกันเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อคุณเราพูดในส่วนว่ามันมีบางคนที่รู้สึกว่ารถเนี่ยน้ำมันแดกมากแต่บางคนเนี่ยที่เขาเล่นเจ็ตสกีกันซึ่งผมเป็นคนนึงที่เลิกแล้วเพราะเติมน้ำมันไม่ไหวเฮี้ยโลละลิตรมึงจะไหวได้ยังไงเฮี้ยลำละ800,000น้ำมันทิปนึงแม่งขี่ก็ต่ำมันทิปละพันแม่งเผาน้ำมันก็ถ้าคนเล่นเจ็ตสกีได้ก็ซื้อรถพวกนี้ได้เป็นเรื่องปกติครับอันนั้นก็แต่ผมเลิกแล้วเจ็ตสกีไม่เล่นแล้วก็เลิกซื้ออะไรยืมแทนเจ็ตยืมรู้จักเจ็ตยืมไหมเจ็ตสกีอ๋อถ้าใครมีสปอนเซอร์ตอนนี้ติดต่อมาได้เอสโซปิโตนัทบางจากอะไรพวกนี้ติดต่อมาได้เลยนะปตท.รับสปอนเซอร์เรื่องน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็ฝากติดตามไปที่ยามาฮ่าด้วยยามาฮ่าก็ถ้าเป็นสปอนเซอร์เมื่อไหร่ผมจะกลับไปขี่เหมือนเดิมครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องรถเหมือนเดิมหลายๆคนบอกมึงออกทะเลแล้วรถจี๊ปแกนดิเอเตอร์รูบิคอนคันนี้พิเศษอย่างไรเป็นรุ่นท็อปสุดที่สุดของที่สุดแล้วไม่สุดกระบะและเฮียกระบะคันละ5.5 ล้านดีอย่างไรผมว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะแม่งเฟี้ยวคือกูจ่าย5.5 ล้านแล้วกูเฟี้ยวอ่ะรถแม่งเท่อ่ะแล้วก็เป็นรถที่ไม่รู้หรอกสถานะดีแค่ไหนกำลังลองขับอยู่แต่มันบ่งบอกถึงสถานะเลยการเงินของคุณหรือว่าคุณแม่งสุดบางคนซื้อรถเพื่อใช้สมรรถนะแต่บางคนซื้อรถเพื่อบ่งบอกสถานะการเงินของคุณเรายกตัวอย่างในการซื้อรถยนต์1คันราคาเท่ากันอันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันแชร์ให้ฟังรถ1คันสามารถซื้อเพื่อบ่งบอกความสำเร็จของคุณได้แต่รถบางคันในราคาเท่ากันแต่อาจจะไม่ได้บ่งบอกความสำเร็จเท่ากับรถคันนั้นแต่สามารถบ่งบอกถึงความสุขของคุณได้คุณอาจจะเห็นภาพครอบครัวคุณมีความสุขด้วยคุณเห็นภาพแฟนคุณมีความสุขด้วยและคุณเห็นภาพของคุณมีความสุขด้วยแต่รถบางคันคุณซื้อคุณมีความสุขคนเดียวคุณลองเวทดูครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะมีความสุขตลอดการเดินทางครับเพราะว่ามันจะมีคนคอยทักคุณตลอดเวลาอุ้ยรถอะไรอ่ะสวยมากเลยลองไปเวกันดูครับไม่เชื่อคุณลองฟาดเงินผมไปที่5ล้าน 90,000 บาทแล้วคุณลองไปขับดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าเหี้ยแม่งอย่างกับดาราขับไปไหนก็มีแต่คนสะกิดนะครับก็ลองไปเวกันดูส่วนตัว
หลังจากที่สัมผัสมาถามว่าวันนี้ผมมีตังค์5ล้านกว่าบาทถ้ามีตังค์5ล้านกว่าบาทผมไม่ซื้อเพราะว่าผมคงไม่ซื้อรถกระบะที่ถูกกว่าแล้วเก็บเงินไว้ลงทุนแต่ถ้าผมมีเงินที่สามารถที่จะซื้อรถมันโดยที่ไม่ได้มีการเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นผมซื้อเพราะผมมองว่าณอนาคตราคามันต้องดีแน่นอนสำหรับเจ้าจี๊ปตัวนี้และเป็นรถ1รุ่นที่ควรจะมีติดบ้านสำหรับนักสะสมรถจริงๆนะครับโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลผมขับมาเนี่ยตลอดทางที่ขับมาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5กิโลลิตรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์3,600 ซีซีเบนซิน3แล้วก็แรงม้าไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ผมอาจจะติดกับการขับขี่รถเครื่องยนต์เขามาเร็วแล้วรู้สึกว่าอัตราเร่งมันดี1ครับรถคันนี้อาจจะด้วยยางใหญ่นะครับตลอดเส้นทางที่เราขับรถมาเนี่ยเราไม่มีความง่วงเลยเพราะเสียงล้อแม่งดังเพราะล้อมันดังว่องๆๆๆเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เล่นรถ 4x4 ครับหรือยางแบบนี้รถอัตราเร่ง 3,600 ซีซีเครื่องยนต์เบนซินมันไม่ได้ทำให้คุณแบบสวิสวาร์ทมากแต่ตามตีนครับรถเนี่ยรอบต้นดีมากเหมาะแก่การที่แบบขึ้นเขานะครับรถคันนี้นะฮะมีระบบช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษสำหรับเจ้ารถจี๊ปครับรถจี๊ปเนี่ยจะมีช่วงล่างแบบพิเศษคือหมายความเวลาที่คุณขึ้นเนินเงี้ยที่มันเป็นแบบเนินซ้ายฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำมันสามารถที่จะเป็นช่วงล่างสเวบาร์ย้ำนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีของ Jeep คือสเวบาร์เนี่ยสามารถที่ทำให้ล้อติดพื้นเนี่ยทั้ง4ด้านได้คันนี้มีมาให้ดิฟล็อกเอ่ยขับเครื่อง2ล้อ4ล้อเกียร์ฟูลโฟโลทูโลแบบมีครบหมดสำหรับคนที่กำลังเล่นออฟโรดนะครับและงบถึงผมว่าคันนี้เป็นคันหนึ่งที่สามารถใช้ได้ทุกวันด้วยขับได้ทุกวันด้วยและเท่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีนึงแล้วกันว่ารถคันนี้ออปชันมีอะไรบ้างคันนี้ได้ออปชันพิเศษนอกเหนือคันอื่นคันอื่นเป็นพลาสติกครับคันนี้เป็นเปิดประทุนได้ด้วยนะครับคุณสามารถขับรถกระบะเป็นรถกระบะเฟี้ยวๆได้แล้วเปิดประทุนรับลมกับสาวๆได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีรถที่ตอบโจทย์คุณแบบนี้เดี๋ยวรอชมกันเดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่าขับเป็นยังไงแล้วออปชันมีอะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเราไปที่สนามก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ชลบุรีเมาท์เทนเจ็ตสกีคลับนะฮะไปดูกันแล้วกันว่าสนามเป็นยังไงเขาบอกว่าสวยจริงนะฮะก็ตอนนี้เรามาถึงจากที่เราเทรนนิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมต้องบอกว่าส่วนตัวเราเป็นคนเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้วขี่เรือยืนอยู่แล้วครับวันนี้เราก็เลยอาจจะได้ฟังเทรนนิ่งผ่านๆแต่ในการที่ฟังเทรนนิ่งผ่านๆมันมีข้อดีครับเพราะเราไม่เคยรู้เทคนิคที่ถูกต้องจริงๆเป็นอย่างไรเพราะเราผูกพักหลักจำครับมาเทรนนิ่งกับยามาฮ่าเนี่ยเขาให้ข้อมูลหมดทุกอย่างในการที่เราจะตกน้ำเอ่ยดึงกุญแจเซฟตี้ต่างๆที่แบบว่าไม่มีใครมาสอนเรานะฮะทางยามาฮ่าให้ข้อมูลคุณได้แบบชัดเจนวันนี้เขาจะให้ลองเทสไดร์นะฮะหรือลองขับขี่เจ้าซูเปอร์เจ็ตตัวเก่าก่อนแต่เมื่อกี้แอบแล้วว่าพี่ผมพอขับได้นะอยากเทสซูเปอร์เจ็ตตัวใหม่บอกได้เดี๋ยวเรือใหม่ให้ลงเดี๋ยวเราจะลองเทสดูว่าเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นขออนุญาตไปเปลี่ยนก่อนก่อนอื่นที่เราจะเปลี่ยนชุดวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือรองเท้าจำเป็นมากครับเล่นเจ็ตสกีกางเกงครับกางเกงนี่เป็นกางเกงที่เวสูทครึ่งตัวจากการเรื่องในส่วนของการถลอกหรือตกเรือหรืออะไรเป็นแผลต่างๆมันช่วยให้คุณได้เยอะมากสำหรับคนที่เล่นเจ็ตสกีทุกคนจะใส่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เทสดูเป็นยังไงบ้างไม่ได้ขี่มานานแล้วจะโชว์แบบโชว์อ่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลายปีครับเหนื่อยมากันจริงๆแล้วโชคดีในแรงความกดดันเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเฮ้ยขี่เลยขี่เลยในใจเราคิดว่าเฮ้ยเคี้ยอย่าตกน้ำเลยแต่ยังดียังมีเขาเรียกนะแต้มบุญเคยขี่มานานแล้วเคยขี่จริงๆจังๆเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะมาขี่เรือนั่งออกทริปต่างๆในช่องที่เราทำไว้ในช่วงของจ้องเดอะเจ็ตเนี่ยเราก็ขี่เรือยืนมาก่อนในบุงปกติอะไรเงี้ยครับก็เลยยังมีพื้นฐานในการขับขี่มากก็เลยไม่เสียฟอร์มครับแต่เกิดตกน้ำเหมือนกันก็สนุกดีไม่ได้ขับมานานแล้วก็มาได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากยามาฮ่าด้วยเดี๋ยวจะขอขี่รุ่นใหม่อยู่ครับอย่างน้อยเรามีฟอร์มด้วยเลี้ยวได้เขาให้ขี่แล้วรุ่นใหม่
พี่แชมป์หมดสภาพว่ะจริงๆก็ตอนแค่ก็คิดว่ายังวัยรุ่นอยู่เหี้ย30กว่าไอ้เหี้ยขี่เรือสมัยก่อนขี่10 20รอบไม่เป็นไรเนี่ยแม่จะตายเหนื่อยมากเลยก็สนุกดีเมื่อกี้ที่ขี่เรือซุปเปอร์เจ็ทนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวว่าขี่เป็นยังไงส่วนตัวเดี๋ยวจะเล่าแบบหมดเปลือกเลยนะไม่รู้ว่ายามาฮ่าจะด่าเปล่าแต่ไม่สนใจนะมันเป็นงานรีวิวของเราคนข้างหลังดูทีมงานมองอยู่มาไปอ่านมองอยู่จะพูดอะไรนะOne hour later คือเติมน้ำมันลำบากมากน้องเขาแกะทีเดียวได้เลยครับก็คือวิธีการแกะเขาบอกว่าให้จับกุญแจด้วยกูจับก็หมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกยอดครับก็แกะต้องใช้กุญแจแกะก็หลังจากเราเล่นเจ็ตสกีเรียบร้อยเราก็มาเติมน้ำมันครับเมื่อกี้เติมมา 1,500 เติมอีกแล้ว 1,100 5 โลลิตรแต่ก็ถือว่าโอเควันนี้ได้มาลองสมรรถนะเจ้าจี๊ปครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินทางกลับจากที่เราเล่นเจ็ตสกีกันถ้าคุณเห็นภาพแล้วคุณจะรู้ว่าเราเนี่ยปวดแขนปวดขาปวดตัวง่วงนอนมากก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาสรุปกันอีกทีแล้วกันนะว่าเจ้ารถจี๊ปรูบิคอนแกลดิเอเตอร์เป็นอย่างไรครับก็เห็นสภาพนี้ไม่ได้อะไรนะทำงานเหมือนกันแต่ไม่ไหวแล้วแต่งตัวไม่ไหวเพราะอะไรไหมร่างพังเหรอก็ใส่กางเกงก็โอ้โหเจ็บแขนก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วกันเมื่อวานเราไปเทสไดร์เจ้ารถจี๊ปรูบิคอนแกลดิเอเตอร์คันนี้ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไม่สรุปเจ้าเจ็ตสกีเลยไม่ได้ใช่เพราะเป็นรุ่นหนึ่งที่คนที่เล่นเจ็ตสกีอยากรู้ถึงฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับค่ะจริงๆแล้วตอนแรกกะว่าจะให้คุณกำไรไปขี่ก็ไม่ได้ขี่เพิ่งคลอดน้องมาจะได้อรรถรสในการรีวิวแบบคนที่ขี่เจ็ตสกีจริงๆหมายความว่าไม่ได้เป็นนักแข่งอ่ะจะได้ฟีลลิ่งแบบคนใช้งานนะครับเดี๋ยวเราให้กำไรอ่ะรีวิวจากซูเปอร์เจ็ทก่อนดีกว่าในรูปแบบที่คนเห็นบอดี้แล้วเป็นอย่างไรค่ะคือลำขาวเนี่ยอันอาจจะยังไม่ได้รับสติ๊กเกอร์ให้ดูซิ่งเนาะก็เลยจะรู้สึกว่ามันสีค่อนข้างจืดไปนิดนึงแต่ว่าเท่าที่ดูอ่ะไม่ได้ลงไปสัมผัสเองแต่พวกยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะคะน้องๆยูทูบเบอร์พี่ๆยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่เขาไปเนี่ยเขาจะลองขับเป็นตัวซูเปอร์เจ็ตตัวสีเหลืองก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้มีโอกาสลองลำสีขาวซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดตามออกมาแต่สิ่งที่กำลังเห็นน่ะพี่แชมป์พอมีคนขับลำขาวทุกคนที่ได้ขับลำขาวไม่มีใครอยากกลับไปขับลำเหลืองอีกเลยกำลังก็เลยคิดว่าสงสัยเนี่ยมันน่าจะมีฟังก์ชันการขับขี่ที่สนุกขับง่ายมากขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้สัมผัสนะอาจจะไม่ได้รีวิวการใช้งานได้จริงๆแต่ว่าเห็นจากการใช้งานที่คนอื่นเขาเล่นๆกันน่ะน้องพี่แชมป์เนาะก็ไม่มีใครอยากจะกลับไปขับคันเหลืองเลยมีแต่คนแบบเซียนที่จะขับคันขาวรอต่อคิวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็รู้สึกว่ายามาฮ่าจัดงานได้ออกมาดีมากครบอบอุ่นแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีด้วยมันเป็นเขาเลยนะเป็นการจัดงานสไตล์ครอบครัวfamilyแล้วก็ดูแลเป็นกันเองเหมือนเพื่อนอ่ะทางพี่ตูนนะครับเป็นคนที่ดูแลการจัดงานครั้งนี้แล้วพี่เทียนเนี่ยดูแลเราเหมือนเพื่อนอ่ะมานั่งกินข้าวร้องเพลงให้เราฟังด้วยใช่สนุกสนานกันแบบเพื่อนนะครับก็เราจะรีวิวในส่วนของเรือซูเปอร์เจ็ตกันดีกว่าเรือซูเปอร์เจ็ตลำนี้เนี่ยผมมองว่าใครหลายๆคนที่เล่นเจ็ตสกีใฝ่ฝันที่อยากจะลองเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของยามาฮ่าซึ่งเอาเครื่องจริงๆมันตระกูลมันแค่7-800700 760เป็นซูเปอร์เจ็ตรุ่นเก่าเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เจ็ตตัวใหม่โฉมใหม่หมดทุกอย่างถ้าสรุปนะฮะส่วนตัวผมเคยขี่เจ็ตสกียืนแบรนด์อื่นที่ CC เยอะกว่านี้ซึ่งใครหลายๆคนที่เล่นเจ็ตสกีจะรู้มันมีเป็น CC 1500 CC ความรู้สึกผมเนี่ยเป็นคนขี่เรือเพื่อออกกําลังกายไม่ได้มีการแข่งขันนะครับค่ะอันนั้นเรารู้สึกว่าเหนื่อยเพราะมันแรงมากแต่ทางขับขี่ดีทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นั้นแล้วก็ตัวยามาฮ่าแต่พอได้ขับยามาฮ่าเนี่ยมันยังคงความเป็นซูเปอร์เจ็ตในตัว700ค่ะคือยังมีแบบคงเคงเข้าทุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปแบบที่แบบยังคงความเป็นเรือยืนในการที่ขึ้นไปเนี่ยแล้วมีการคงเคงไม่ได้แบบนิ่งเหมือนแบรนด์อื่นนะครับแล้วก็อัตราเร่งผมต้องบอกก่อนว่าจะพูดว่าหัวดีเลิศประเสริฐสีคงไม่ได้ด้วยเครื่องยนต์เพียง 1,000 ซีซีบวกๆนะฮะแล้วไปเทียบกับ 1,500 คงสู้ไม่ได้แต่ผมมองว่าการให้คุณได้ขับขี่ซูเปอร์เจ็ตลำนี้เนี่ย
มันจะได้อารมณ์ในการที่คุณขับขี่เจ็ตสกีเลยยืนอยู่นะครับส่วนตัวชอบไหมชอบชอบเลยชอบมากเพราะว่า1คือเข้าทุ่นยังมีอารมณ์ซุปเปอร์เจ็ตอันเก่าคือยังแบบสนุกอ่ะยังสนุกอยู่ได้ขับแล้วก็สนุกเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเช่นกาวตัวเกวัดน้ำมันรูปทรงต่างๆสวยขึ้นโครงแฮนด์สวยขึ้นเรือที่ผมได้ขับเป็นเรือสแตนดาร์ดนะผมมองว่าถ้ามีแบบว่าสกูปแต่งสปอนซ์ซ่อนแต่งจะทำให้การขับขี่มันดีขึ้นโดยรวมผมมองว่าถ้าคนหาเรือที่อยากไว้ขี่เล่นแล้วถ้ามีเพื่อนขี่ด้วยกันซีซีเท่ากันไม่ได้แบบไปขี่กับซีซีเกินที่ใหญ่กว่าหรือเยอะกว่าผมว่าเป็นเรือที่สนุกครับน่าขับขี่และราคาก็อยู่ที่เลนส์300,000กว่าบาทถึง400,000ทางเนี่ยมาห้าอาจจะมีเงื่อนไขอะไรดีๆลองติดต่อดูแล้วกันนะครับเจ็ตสกีจบแล้วต่อไปเราจะมารีวิวเจ้าจี๊ปรูบิคอนแกลเลเตอร์ครับในฐานะคนนั่งครับในฐานะคนนั่งนะคะกำลังได้มีโอกาสนั่งทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังค่ะช่วงไหนถ่ายคลิปก็จะโดนน้องช่างกล้องไล่ไปนั่งข้างหลังนะคะโหดร้ายมากแต่ว่าจังหวะที่นั่งข้างหน้าก็มีในมุมมองที่เป็นผู้โดยสารกำลังรู้สึกว่ารถจี๊ปเนี่ยเหมือนเรากำลังขึ้นเครื่องบินก่อนที่มันจะแลนดิ้งขึ้นไปข้างบนน่ะคือเสียงยางค่อนข้างที่จะดังมากไม่ใช่ดังเพราะยางเสื่อมสภาพหรืออะไรนะแต่ว่าด้วยความที่เป็น SUV คันใหญ่ยางใหญ่แล้วก็เหมือนกับพวกภายในภายนอกของเขาเนี่ยมันสามารถถอดได้การเก็บเสียงอาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เก็บได้ 100% น่ะใช้คำแล้วคันนี้ได้เป็นยางแบบยางเงี้ยยางมัดอย่างเงี้ยค่ะดอกยางมันใหญ่ทำให้เสียงในการที่ขับขี่มันดังใช่อารมณ์เหมือนกับเป็นเฉพาะคันนี้นะไม่ใช่คันอื่นเป็นหมดทุกคันนะแต่คันอื่นอาจจะมีโอกาสเพราะว่าล้อยางมัดแบบนี้มันมีอยู่แล้วแต่อันนี้มันเกิดมันใหญ่ไงเสียงมันจะวง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 ค่ะส่วนเรื่องเทคโนโลยีภายในตัวรถเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นรถที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันเทคโนโลยีจ๋าเหมือนกับรถแบรนด์หรูๆแบรนด์อื่นใช่แต่เขาก็ไม่ได้น้อยหน้าไม่ได้ขี้เหร่นะคะเพราะว่าในจังหวะที่กำลังจะขึ้นไปเลื่อนรถถอยรถทำไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ดีก็ทำไม่ได้มันก็ขึ้นโชว์ตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็มองว่าเราไม่ได้กดเบรกมือหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสรุปคือเราปิดประตูไม่สนิทประตูผู้โดยสารนะถ้าปิดไม่สนิทจะไม่สามารถขับขี่ได้เข้าเกียร์ยังไงก็เลื่อนไม่ได้รถจอดอยู่กับที่เพื่อเป็นเซฟตี้ค่ะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารตรงนี้ก็ไม่ถือว่าก็ไม่ประทับใจมากเลยนะแบบไม่คิดว่าเฮ้ยรถ SUV เนี่ยที่เป็นรถลุยสมบูรณ์สมบันตัวเนี้ยแค่ปิดประตูไม่สนิทไม่สนิทนิดนึงรถไม่สามารถขยับเคลื่อนได้เพราะเซฟผู้โดยสารถูกทางได้ดีที่สุดอันนี้ประทับใจแล้วก็นอกจากนี้รูปทรงรูปโฉมเนี่ยชอบคือเป็นคนที่ชอบรถประมาณนี้อยู่แล้วและยิ่งพอรู้ราคา5ล้านกว่าบาทเนี่ยยิ่งชอบเลยนะคะราคาแบบว่าโอ้สุดโต่งเหลือเกินก็ต้องยอมให้เขาเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็ไปมองว่ามันคุ้มค่ามันได้ทั้งภาพลักษณ์ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งขับตะลุยอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเอา5ล้านกว่าบาทไปตะลุยก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะแต่สำหรับกำไรนะค่ะอยากฟังมุมมองพี่แชมป์บ้างอะส่วนตัวผมว่ามันแพงไป5ล้านกว่าบาทในความรู้สึกผมนะถ้าผมมีเงินเท่านี้ผมก็คงไม่ซื้อเท่าที่ผมมีทุกวันนี้นะผมรู้สึกว่ามันแพงไปอันนี้เราหวังว่าไม่อิงใครนะแต่ถ้าเรามีเงินมากพอที่จะสามารถซื้อรถคันนี้ได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วอยากจะเสพความเป็นแกลเลเตอร์รูบิคอนคันนี้เนี่ยตอบโจทย์นะคุณไม่มีรถกระบะที่แม่งเฟี้ยวขนาดนี้แล้วขับไปไหนมีแต่คนมองนะครับส่วนรถการขับขี่จริงๆแล้วมันก็เหมือนรถรูบิคอนทั่วไปแหละการขับขี่ก็ตามนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้แบบสวิตช์สวาร์ทแรงขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่อัตราเร่งก็ดีแล้วก็การขับขี่มันก็ในส่วนรถคันนี้มันอาจจะเป็นยางใหญ่ทำให้มันแบบมีการแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นยางใหญ่มันจะมีการแบบสายตัวของตัวรถนะครับแล้วก็ตลอดระยะการเส้นทางที่เราขับไปเนี่ยผมว่ามันเพลิดเพลินดีนะด้วยเทคโนโลยีของตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ต่างๆนะครับออโต้เปลี่ยนสมูทมากแล้วก็จอคอมมานด์สามารถเชื่อม Apple CarPlay ได้แค่เสียบสายปึ้งก็ใส่ได้เลยไม่ต้องไปอัพซอฟต์แวร์ใดๆทั้งสิ้นช่อง AUX มาเยอะช่อง USB มาเยอะมากให้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เล่นเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับกล้องหน้ากล้องหลังช่วยในการขับขี่โคตรเยอะเพราะว่ารถมันใหญ่จอดลำบากกล้องหน้ากล้องหลังสามารถช่วยในการขับขี่คุณได้เยอะครับและในส่วนของความสะดวกสบายรถคันนี้ให้ความสะดวกสบายคุณในระดับนึงผมนั่งหน้ามันตลอดแต่ได้แอบนั่งหลังแป๊บนึงรู้สึกอาจจะผิดหวังกับการนั่งหลังนิดนึงเพราะมันชันรู้สึกว่าการที่เราจ่ายเงินขนาดนี้มันน่าจะได้รถที่นั่งสบายกว่านี้แต่ถ้าคนดูก็จะมองว่าไอ้ห่ามันรถกระบะนั่งได้แค่นี้ก็สุดตีแล้ว
แล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้าน้อยค่อนข้างน้อยมากๆเช่นเบาะเงี้ยไม่ใช่เบาะไฟฟ้าแต่เราเข้าใจรถเกิดมาเพื่อลุยถ้าคุณมีระบบไฟฟ้ามากมายเกินความจำเป็นอาจจะทำให้การขับขี่ในการลุยของคุณมีปัญหาได้อาจจะสนุกน้อยลงนะครับสรุปเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะได้รถ 4x4 แบบนี้มันบ่งบอกอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ของคุณเป็นอย่างไรมันไม่มีใครตอบแทนคุณได้ครับว่าคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของคุณการใช้งานของคุณความชอบของคุณเงิน5ล้านของคุณอาจจะเล็กแต่เงิน5ล้านของบางคนอาจจะใหญ่มากๆทำให้รู้สึกว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แต่สำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการแคมปิ้ง 4x4 ใช้รถสไตล์แบบนี้และไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องน้ำมันซื้อเลยครับเพราะมันไม่สามารถที่จะหารถรุ่นไหนมาตอบแทนรุ่นนี้ได้นอกจากคุณต้องไปหารถเซกเมนต์เดียวกันและตอนนี้มันเป็นรุ่นเดียวที่ออกมาเป็นกระบะไฮโซแบบนี้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจรถจี๊ปคันนี้ที่300กะรัตตั้งขาย5ล้าน9แสนบาทมีไฟแนนซ์ประมาณ3ล้านกว่าเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อใช้เงินดาวล้านกว่าบาทเบ็ดเสร็จรวมดอกเบี้ยหมดแล้ว5ล้าน90,000บาทครับสำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้นะฮะและอยากให้เราทำรีวิวแบบนี้หรือให้เราพูดถึงรถการใช้งานแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าคลิปนี้ดีหรือเปล่าอยากให้เราแก้ไขอย่างไรฮะฝากไปพิมพ์คอมเมนต์ติชมหน่อยละกันนะฮะเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อจะได้มาปรับปรุงทีมโปรดักชันของพวกเรานะครับสำหรับผมวันนี้นะฮะต้องขอบคุณคุณกำไรด้วยที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ที่ช่อง300กะรัตนะฮะฝากติดตามช่องด้วยนะครับ TikTok ชื่ออะไรครับกำไรค่ะนะครับเสิร์ชไปได้ GUMII นะฮะกำไรนะครับแล้วก็ฝาก TikTok ของผมด้วยชั้น300นะครับวันนี้ไม่มากก็น้อยประโยชน์ของรถคันนี้หรือรีวิวการใช้งานของรถคันนี้นะฮะอาจจะทำให้คุณตัดสินใจในการซื้อรถได้ง่ายขึ้นก็ลองตัดสินใจแล้วเวทดูวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้นะฮะและฝากติดตามเราตลอดไปด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่งกันในช่อง YouTube ด้วยเป็นกำลังใจเราง่ายๆคอมเมนต์ครับ FC 300ก็ได้ครับสำหรับผมที่ช้ํา300ไปก่อนนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนจากวันนี้ฮะเราต้องขอบคุณทางทีมงาน Yamaha ด้วยที่ให้เราไปร่วมกิจกรรมดีๆนะฮะหวังว่างานหน้า Yamaha จะกิ้งก้างมาเรียกให้เราไปร่วมงานต่อนะครับยังไงวันนี้พวกเรา2คนครับกำไรกับแชมป์นะฮะไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ